สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวันนี้ครับเราก็จะมาต่อกันนะครับในหัวข้อ conditional rendering นะครับผมก็ conditional rendering ใน React เนี่ยนะครับมันจะทำงานคือเหมือนกับการใช้ if else ใน JavaScript เลยนะครับผมก็จะเป็นการเช็คนะครับถ้าเกิดว่าจริงก็ให้แสดงผลอันนี้ออกมาหรือว่าถ้าเป็น false เนี่ยก็จะให้แสดงผลอีกแบบหนึ่งก็คือหลักการทำงานเนี่ยคือเหมือนกับ if else เลยนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูตัวอย่างกันดีกว่าก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ทุกคนนะครับสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าไฟล์ greeting นะฮะก็ greeting.js นะครับผมข้างในไฟล์เนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยเราต้อง import react from react มานะครับผมแล้วก็ผมจะ export มันเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยเราต้องทำเป็นนิสัยนะครับผมโอเคทีนี้ข้างในเนี่ยผมจะทำการสร้างเป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์นะฮะก็มีอยู่3คอมโพเนนต์นะครับก็คอมโพเนนต์ตัวแรกเนี่ยจะชื่อว่า user greeting นะฮะเวลาเราใช้เป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์เนี่ยเราจะต้องมีการใส่ props ทุกครั้งนะฮะแล้วก็ให้ return คำว่า welcome back แล้วกันนะฮะหรือว่า welcome ปฏิภาณก็ได้นะครับโอเคแล้วก็จะมีอีกคอมโพเนนต์หนึ่งนะฮะคอมโพเนนต์ตัวนี้จะชื่อว่า guest เขียนถูกป่ะเนี่ย guest greeting นะครับผมตรงนี้ผมก็จะ welcome ตรงนี้ไม่ใช่ welcome ละตรงนี้จะเป็น please sign up นะครับผมแล้วก็คอมโพเนนต์ตัวที่3ครับตัวนี้จะเป็นการใช้งานตัว conditional rendering ละนะครับก็คือการเช็คนั่นเองนะครับก็จะเป็นคอมโพเนนต์ชื่อว่า greeting ตรงนี้ครับเราจะมีการสร้างตัวแปรเป็น const นะครับชื่อว่าตัวแปร is locked in นะฮะตรงนี้เราก็จะเก็บ props is locked in ไว้นะฮะเก็บไว้ในตัวแปร is locked in นะครับผมทีนี้ผมก็จะทำการเช็คครับใช้ if นะครับเช็คว่าถ้าเกิดว่ามันมีการถ้าเกิดว่าล็อกอินนะครับผมก็จะให้แสดงให้ return นะฮะให้แสดงข้อความก็คือเราจะเอาคอมโพเนนต์ตัวนี้มานะฮะให้แสดงคอมโพเนนต์ตัวนี้ก็คือในคอมโพเนนต์ตัวเนี้ยเรามีข้อความว่านี่ฮะ welcome ปฏิภาณใช่ไหมครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ล็อกอินหรือว่า else นั่นเองนะครับก็จะให้แสดงคอมโพเนนต์ตัวนี้นะฮะโอเคปึ๊บเรียบร้อยนะครับทีนี้พอมาที่กลับมาที่ไฟล์แอปครับตรงนี้ผมจะทำการ import ตัว component greeting เข้ามานะฮะfrom greeting นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อ component greeting ของเรานะครับผมแล้วผมก็จะใส่ prop นะครับให้มันซึ่งตรงนี้ prop ของเรามันจะชื่อว่านี่ใช่ไหมครับis locked inนะครับเราจะมาใส่ตรงนี้แล้วก็ผมจะกำหนดให้มันเป็น false นะฮะแล้วมาดูผลลัพธ์มันก็จะต้องเป็น please sign up ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผมกำหนดเป็น true ก็จะเป็น welcome ปฏิภาณนะครับผมก็นี่ฮะเห็นไหมครับ prop ตรงนี้นะครับเราก็จะมานี่ก็ที่ผมเก็บไว้ในตัวแปรตัวนี้นะครับนี่ props is locked in แล้วก็มาเช็คถ้าเกิดว่า log inนะครับก็ให้แสดง user greeting ซึ่งมาจากคอมโพเนนต์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่า else ไม่ได้ log in ก็ให้แสดงข้อความจากคอมโพเนนต์ตัวนี้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าง่ายนิดเดียวนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเขียนอย่างนี้เราสามารถใช้งานอย่างนี้ก็ได้else แบบนี้นะครับก็จะใช้งานได้เหมือนกันนะฮะก็ลองเปลี่ยนเป็น false ดูนะครับก็จะขึ้นว่า please sign up ถ้าเปลี่ยนเป็น trueก็จะขึ้นว่านะครับ welcome ปฏิภาณนะครับโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับในการที่เราจะใช้ตัวแปรนะครับในการเก็บค่าก็คือสมมติเราไม่อยากจะสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะสร้างตัวแปรมานะฮะแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวแปรเนี่ยเก็บค่าของข้อความที่เราต้องการจะแสดงผลนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมจะคอมเมนต์ตรงนี้ไปนะฮะแล้วผมจะก๊อปตรงนี้มาแล้วกันนะครับผมแล้วก็เอาคอมเมนต์ออกนะฮะ
ซึ่งตรงนี้ฮะผมจะทำการสร้างตัวแปรชื่อว่า message นะครับไว้อ่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะให้มัน return นะครับ return ตัวแปรออกมาซึ่งตัวแปรตัวนี้ผมก็จะเก็บข้อความว่าข้อความที่เหมือนอยู่ใน component นี้นะฮะอ่ะผมขอ copy มาเลยแล้วกันนี่นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะฮะก็ต้องมีตัวแปรก่อนเก็บตัวนี้ไว้นะครับผมโอเคกด save นะฮะทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูว่า prop ของเราเนี่ยเซตไว้ที่ false นะครับซึ่งมันก็จะต้องแสดงผลเป็น please sign up ใช่ไหมครับมาดูก็จะแสดงผลว่า please sign up นะครับทีนี้ถ้าผมเปลี่ยนเป็น true นะครับก็แสดง welcome ปฏิภาณนะครับผมก็วิธีนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปสร้าง component นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมจะขออธิบายอีกสักนิดนึงนะครับก็ในตัวอย่างเนี่ยผมใช้เป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นคลาสคอมโพเนนต์เนี่ยการเขียนมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวบางคนเนี่ยอาจจะเอาอันนี้วิธีนี้ไปเขียนในคลาสคอมโพเนนต์เนี่ยอาจจะเกิดเออร์เลอร์ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปใช้ในแบบคลาสคอมโพเนนต์เนี่ยมันจะทำยังไงนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างวิธีการใช้งานแบบค่อนข้างขั้นไม่ถึงกับแอดวานซ์มากนะครับก็ประมาณปานกลางแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพามาสร้างเป็นตัวคลาสคอมโพเนนต์นะฮะตรงนี้ผมก็จะให้ทุกคนเนี่ยสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะฮะชื่อว่า login control นะครับเป็นคอมโพเนนต์ login control ตัวนี้นะฮะก็ทำการ import react form react มาก่อนเลยนะฮะแล้วก็ export defaultชื่อว่า login control นะครับในตรงนี้นะครับเราจะทำการสร้างคลาสชื่อว่า login control นะครับ extend เป็น component login control นะครับโดยการเขียนแบบ class component นะฮะปุ๊บก็ตามสเต็ปครับต้องมี constructor มี props มี super มี props นะครับผมและตรงนี้ครับผมจะทำการเซต default state เป็น is log 10 property เป็น false นะครับก็คือ property เป็น is log 10 value เป็น false นะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับผมจะมีการ by นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะสร้าง method เป็น handle login click แล้วก็ handle logout click นะครับแล้วเราก็จะ by นะครับโดยการใช้เป็น this dotตามด้วยชื่อเมธอดนะฮะก็ handle login click เราก็จะเก็บที่เรา by ไว้นะครับ dot by this อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น log out โอเคนะครับทีนี้ด้านล่างเนี่ยผมก็จะทำการสร้างเมธอดตัวแรกจะเป็นนี่นะฮะเราก็จะเซตค่าครับใช้เป็นคำสั่ง this.setState นะครับก็คือตรงนี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็เมื่อไหร่ที่มันเรียกใช้ตัว method ตัวเนี้ยเราก็จะให้ isLocked in เนี่ยนะครับเป็น true นะครับผมแล้วก็จะ copy อีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็น handleLockoutClick นะครับตรงนี้เราก็จะเซตเป็น false นะครับทีนี้ด้านล่างครับถ้าเราใช้คลาสคอมโพเนนต์เนี่ยมันจะมีการเรนเดอร์นะฮะในส่วนของเรนเดอร์ผมก็จะสร้างตัวแปร const is logged in นะครับแล้วก็เก็บตรงนี้ไว้นะฮะ this dot state dot is logged in นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเอามาจากตรงนี้แหละนะฮะซึ่งเป็นค่า default ที่เราเซตไว้นะครับผมแล้วก็ผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า button ขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะมีการเช็คครับถ้าเกิดว่า button ถ้าเกิดว่ามีการ log in นะครับถ้าเกิดเป็น true เราก็จะให้ button เนี่ยเก็บเป็น component log out button เดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสร้างเป็นฟังก์ชัน component นะครับก็จะมีการใช้เป็น event handler ครับเป็น on click นะฮะ this dot handle log อันนี้จะเป็น log out นะฮะอ้าว
ทำไมขึ้นเยอะจังโอเคอันนี้จะเป็น log out click นะครับโอเคแล้วก็ else นะครับถ้าเกิดมีการ log out ก็จะให้ขึ้นเป็น log in button on click ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น log in นะฮะปึ๊บอ่ะอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับผมก็จะให้มัน return นะครับอ่ะก็คือให้มันแสดงผลตรงนี้เราก็ต้องมี div นะครับให้แสดงผลตัว component greeting แล้วก็ใส่ prop ตรงนี้นะครับเป็น is logged in นะครับซึ่งค่า default มันก็คืออะไรครับอ่ะก็คือเป็น false นะฮะตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ให้แสดงผลตัวปุ่มนะฮะซึ่งเราเก็บไว้ในตัวแปรใช่ไหมครับทีนี้พอเราเอามาใช้ให้มันแสดงผลเนี่ยก็คือจะเขียนแบบนี้นะฮะเป็นปีกาแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรนะครับอ่ะทีนี้ยังไม่จบครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ผมจะให้มันผมคอมเมนต์คอมโพเนนต์ตัวนี้ไปนะฮะแล้วผมก็จะ import มันเข้ามาแล้วกัน import ตัว login control form login control นะฮะอ่ะโอเคตรงนี้ผมก็จะเอามันมาใช้นะฮะก็คือคอมโพเนนต์ตัว login control อย่างนี้นะฮะตรงนี้ error อยู่คือมันขาดตัวนี้นะฮะคอมโพเนนต์อีก3ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างด้านล่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์นะฮะก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นคอมโพเนนต์ user greeting นะครับก็จะให้ return ข้อความว่าwelcome ปฏิภาณแล้วกันนะครับแล้วก็คอมโพเนนต์อันนี้จะเป็น guest greeting ก็จะให้แสดงข้อความว่า please sign up โอเคนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ครับเราก็จะมีคอมโพเนนต์ greeting นะฮะตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไอตัว2ตัวนี้คอมโพเนนต์2ตัวนี้มาแสดงผลนะครับ ตรงนี้ผมเขียนผิดโอเคผมก็จะมีการสร้างตัวแปรชื่อว่า is logged in นะครับตรงนี้เราจะเก็บ props is logged in ไว้นะครับแล้วเราก็ทำการเช็คนะฮะถ้าเกิดว่ามีการ log in เข้ามานะครับเราก็จะให้มันแสดงตัวคอมโพเนนต์ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีนะฮะผมก็จะก๊อปมาเลยละกันก็ให้แสดงเป็นคอมโพเนนต์ตัวนี้นะครับปึ๊บทีนี้ยังไม่หมดครับมันจะมีคอมโพเนนต์อีก2ตัวด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์ล็อกอินตัวนี้จะเป็น login button นะครับซึ่งข้างในเนี่ยผมก็จะให้มัน return เป็น button มี event handler เป็น on click นะฮะon click ตามด้วย props on click นะครับผมแล้วก็เขียนว่าข้อความว่า login นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอันนี้จะเป็น log out นะฮะ on click props on click ตรงนี้จะเป็น log out ปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันเมื่อผมคลิก log in นะครับปึ๊บก็แสดงว่า welcome ปฏิภาณนะครับแต่ทีนี้พอ log out ปึ๊บก็จะขึ้นว่า please sign up นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูปวดหัวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลองทำความเข้าใจดูนะครับก็จะเข้าใจไม่ยากนะครับผมก็จะคือเป็นตามลำดับขั้นตอนเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือจะผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าวิธีการใช้แบบคลาสคอมโพเนนต์เนี่ยนะครับก็จะเขียนแบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีฟังก์ชันคอมโพเนนต์นะครับในการแสดงผลตัวปุ่มเวลาคลิกปุ๊บก็ให้มันแสดงเป็นปุ่มนะครับ
แล้วก็โชว์ข้อความล็อกอินปุ๊บล็อกเอาท์จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายโค้ดกันสักนิดนึงนะครับเพิ่มเติมนะฮะก็ตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าเรามีการสร้างเป็นคลาสคอมโพเนนต์นะฮะซึ่งชื่อว่า login control นะครับผมแล้วเราก็เอามาแสดงผลที่นี่นะฮะนะครับให้มันแสดงผลตัวคอมโพเนนต์ login control นะครับผมทีเนี้ยนะครับใน constructor เนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีการ buy this นะครับแล้วก็เก็บมันไว้ที่ตัวนี้นะครับเป็น handle login click แล้วก็ handle logout click นะครับก็จะมีการ buy this ทั้ง2ตัวนะครับตรงนี้เราก็จะมีการ set ค่า default นะครับ set state เป็นไอตัว property is logged in เนี่ยเป็น false นะครับผมแล้วก็2ตัวนี้ก็คือจะเป็น method นะครับซึ่ง method ก็จะมีการ set เป็นใช้คำสั่ง this.setState นะครับตัวนี้ก็จะเป็น is logged in true นะครับแล้วก็ is logged in false นะครับผมก็คือตัว method ตัวเนี้ยนะครับเราจะมาใช้กับตัวปุ่มจะเห็นได้ว่ามันจะมี event handler อยู่นะครับเมื่อปุ่มมันคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะให้มันอัปเดตตามนี้นะครับที่เราเซตไว้นะครับผมก็ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการแสดงผลนะครับก็จะเป็นเรนเดอร์แล้วก็มีการเก็บตรงนี้ครับสร้างตัวแปร is logged in เก็บthis.state.login อันนี้คือมาจากตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นค่า default นะครับผมแล้วก็มีการสร้างตัวแปร button มาเพื่อที่จะเก็บelement ไว้นะครับเก็บพวกนี้ไว้แล้วก็เอามาแสดงผลตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีการเช็คนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการล็อกอินก็ให้แสดงผลตัวปุ่ม log out นะครับซึ่งไอ้ปุ่มตรงนี้มาจากไหนนะครับก็ด้านล่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นจากฟังก์ชันคอมโพเนนต์ตรงนี้นะฮะนี่นะครับก็เอามาใช้ตรงนี้เก็บไว้ในตัวแปรนะครับถ้าเกิดว่ามีการล็อกอินก็ให้แสดงปุ่ม log out แต่ถ้าเกิดว่ามีการ log out ก็ให้แสดงให้แสดงปุ่ม log in นะครับผมก็จะกลับกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ฮะคอมโพเนนต์กริดดิ้งเนี่ยมาจากไหนก็คือตรงนี้ฮะจะเห็นว่าฟังก์ชันคอมโพเนนต์ตัวเนี้ยนะครับจะมีการ return ตัว component user greeting กับ guest greeting ออกมาซึ่งมันจะเป็นข้อความด้านบนเห็นไหมครับซึ่งมันแสดงผลตรงนี้เห็นไหมครับข้อความด้านบนแล้วก็ปุ่มด้านล่างตามนี้เลยเห็นไหมครับโอเคก็ข้างใน component user greeting มีข้อความว่า welcome ปฏิภาณ guest greeting จะมีข้อความว่า please sign up นะครับตรงนี้ก็จะมีการเช็คว่าถ้ามีการ log in ให้แสดง user greeting นะครับแต่ถ้าเกิดว่า log out ก็ให้แสดง guest greeting นะครับผมโอเคส่วนปุ่มไอ้2คอมโพเนนต์นี้ก็คือไปใช้ที่ตรงนี้นะฮะก็ตามนี้ครับโอเคก็น่าจะเข้าใจเนาะพอเข้าใจอยู่นะผมว่ามันเข้าใจไม่ค่อยยากนะครับโอเคยังไงก็ลองทวนดูนะฮะก็แรกๆอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราลองฝึกไปสักพักก็จะเริ่มเข้าหัวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันอีกสักนิดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าทุกคนปวดหัวแล้วต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับ inline if นะครับกับ logical and and operator นะครับผมก็พูดแล้วมันอาจจะงงนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูตัวอย่างเลยนะฮะโอเคก็ผมจะให้ทุกคนเนี่ยสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับชื่อว่าเป็นไฟล์ mailbox นะครับเป็น component mailbox นะครับโอเคตรงนี้ก็ตามสเต็ปครับ importreact form react แล้วก็ export default mailbox นะครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมจะ import มาเข้ามาเลยแล้วกัน import mailbox form mailbox นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็จะเอามันมาใช้เลย mailbox นะครับโอเคนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะคือทำคล้ายๆกับว่าเป็นข้อความที่เรายังไม่ได้อ่านนะครับตรงนี้ผมจะมีการสร้างฟังก์ชันคอมโพเนนต์นะชื่อว่า mailbox แล้วก็รับ prop มานะครับตาม step นะฮะตรงนี้ผมก็จะสร้างตัวแปรชื่อว่า unread messages นะครับตรงนี้เราจะเก็บ props unread messages ไว้นะฮะเก็บไว้ในตัวแปร unread messages นะครับผมแล้วก็ผมจะให้มัน return พวกข้อความออกมานะฮะตรงนี้เราก็จะต้องมี div คุมไว้นะฮะโอเคก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาที่ตัวนี้ฮะคือผมจะทำการ
ใส่ prop นะครับก็คือ prop ตรงนี้นะฮะที่เราเอามาเก็บไว้เนี่ยนะครับชื่อว่า unread messages ใช่ไหมครับผมก็จะมาตรงนี้เนี่ยผมจะให้มันแสดงเป็นตัวแปร message นะครับ messages นะครับผมโอเคตรงนี้เนี่ยผมก็จะสร้างตัวแปรครับconf messages ก็คือชื่อเดียวกับตรงนี้เลยนะฮะตรงเนี้ยเราจะเก็บเป็น array ของกลุ่มข้อความที่เรายังไม่ได้อ่านสมมุตินะก็จะมีสมมุติเป็นข้อความ1ข้อความ2ข้อความ3สมมุติมี3ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านนะครับผมทีนี้ครับเราจะใช้เป็น inline if แล้วก็ตัว logical and and operator ใช่ไหมครับตรงนี้ฮะมันก็วิธีการใช้เนี่ยก็ง่ายๆครับเราจะใช้ปีกานะครับตามด้วยตัวแปร unread ที่เราเก็บ prop มันไว้เนี่ยนะครับ dot length dot length คืออะไรก็คือเราจะหาจำนวนว่าไอตัว unread messages เนี่ยมันมีเท่าไหร่มันมีกี่ตัวซึ่งเราจะเห็นว่ามีอยู่3ตัวใช่ไหมครับนะครับถ้าเกิดว่ามันมากกว่า0นะครับทีนี้ผมจะใช้ and แล้วก็เขียนข้อความผมจะใช้เป็น tag p แล้วกันนะครับผมก็จะเขียนว่า you have นะฮะตามด้วยเหมือนเดิมเลยผมก๊อปตรงนี้มานะฮะ unread messages นะครับโอเคนะฮะทีนี้เรามาดูหน้าเว็บของเราครับก็จะเห็นว่ามันขึ้นว่าอะไรครับ you have 3 unread messagesนะครับเป็นไงครับนี่ก็คือ and and operator นะครับก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าใช้งานก็ไม่ยากมากนะครับง่ายมากนะครับโอเคก็วิธีการก็จะประมาณนี้นะครับผมบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วมันรู้ได้ไงนะครับว่าว่ามันมีหรือไม่มีก็คืออย่างนี้ฮะไอตัวเนี้ยไอand and operator เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็น true เนี่ยมันก็จะแสดงผลว่าเนี่ยมันเห็นไหมครับว่าเราบอกว่าถ้าเกิดว่า unread messages dot length เนี่ยมันมากกว่า0จริงนะครับคือตรงเนี้ยมันมากกว่า0ถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันมีอยู่3ตัวเลยก็ทีนี้พอเราจะเอามันมาแสดงผลเนี่ยก็ตามนี้นะฮะแสดงจำนวนออกมานะครับมันก็จะแสดงออกมาตามนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมสมมุติผมเซตเป็นอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่า0อันนี้ก็คือจะเป็น false แล้วมันก็จะไม่แสดงผลนะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างฉลาดนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แหละนะครับทีนี้เดี๋ยวเราพามาดูเป็นเขาเรียกว่า inline if else เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะเรียกมันว่า ternary operator นะครับซึ่งเป็นการเขียน if else แบบสั้นมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสร้าง component แบบเช็คอายุกันดีกว่าที่ผมบอกว่าการเป็นการใช้แบบ if else แบบสั้นๆแบบ inline นะครับหรือว่าที่เรียกกันอีกอย่างก็คือเป็น ternary operator นะครับก็คือเป็นเครื่องหมาย question mark นะครับก็เดี๋ยวสร้างไฟล์นะครับชื่อว่า yourage.js นะครับตรงนี้ก็ import react นะครับ from react export default นะครับyourage นะครับตรงนี้ผมก็จะ import มันเข้ามาเลยนะฮะ your age from your age นะครับตรงนี้ผมก็จะเอา component มันมาใช้นะฮะ your age โอเคนะครับซึ่งตรงนี้ต้องเป็น a ใหญ่แล้วโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีการใส่ prop ให้มันนะครับแล้วก็เอาไปใช้นะฮะผมจะใช้เป็นฟังก์ชัน component นะฮะชื่อว่า your age นะครับมี prop นะครับแล้วก็ผมจะสร้างตัวแปรในการเก็บ prop นะฮะก็เป็นตัวแปร age เท่ากับเก็บ props dot age นะครับผมโอเคทีนี้นะครับผมจะมีการ return นะฮะก็ต้องมี div นะครับตรงนี้ผมจะให้แสดงว่าถ้าเกิดว่าอะไรเดียว your age ไม่เอาเดียวเอาเป็น ur นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปรนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมใส่ prop ดีกว่านะครับ prop เราก็คือเป็น age ใช่ไหมครับ
แล้วผมก็จะเซตว่า18อ่ะสมมุติอายุ18นะครับตรงนี้ผมก็จะเขียนว่า you are สมมุติว่าถ้าเกิดว่าอายุของผมเนี่ยนะครับสมมุติว่ามากกว่า18อ่ะสมมุติ age มากกว่า18นะครับจริงไหมถ้าจริงนะครับอาจจะเห็นว่านี่ฮะอันนี้คือเครื่องหมาย question mark นะครับเป็น ternary operator นะครับถ้าเกิดว่าอายุนะครับมากกว่า18จริงก็ให้มันแสดงว่าถ้าเกิดมากกว่า18ให้เขียนว่าแก่แล้วนะครับ O นะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้อยกว่า18นะครับหรือว่า false นะครับอันนี้ก็คือถ้า true นะครับแสดงว่า O แต่ถ้าเกิดว่า false นะครับก็คือยังอยู่ก็คือหนุ่มอยู่นะฮะอันนี้ผมจะเขียนว่า you are เอ้ยเขียนว่าอย่างนี้ดีกว่า you are อ่ะโอเคเอาเป็น you are นี่แหละนะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูผลลัพธ์ครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ไม่ต้องมีเซมิโคลอนนะฮะจะเห็นว่าข้อความแสดงว่า you are young นะครับก็คือ age ผมเนี่ย18นะครับผมเดี๋ยวก่อนตรงนี้ผมเซตผิดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสมมติเดี๋ยวก่อน19โอเคถูกแล้วนะครับก็เมื่อกี้คือมัน18เท่ากันมันก็แสดงผลอย่างโอเคถูกแล้วผมเบอร์เองนะฮะอันนี้ผมเซตว่า19นะครับก็คือมันมากกว่า18จริงก็มันจะแสดงว่า O ออกมา you are O เห็นไหมครับก็จะเห็นว่าเป็นการใช้หรือว่าเป็นการเช็คนะครับ if else แบบสั้นมากนะครับจะเห็นว่ามันสั้นมากนะครับก็เราสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับถ้าใครใช้เซียนเนี่ยจะเห็นว่าโค้ดมันจะคลีนมากแล้วก็สั้นมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับเรื่องของ conditional rendering นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าอาจจะต้องทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะเข้าใจยากมากนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ฮะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ